ไรที่ทำให้หนูๆทุกคนประทับใจในโขนแล้วอยากเป็นคนที่สืบสานศิลปะไทยเราต่อครับน้องดีนานๆครับพวกเรารักในศิลปะวัฒนธรรมไทยครับแล้วก็อยากจะสืบสานให้ศิลปะวัฒนธรรมไทยแบบนี้ครับอยู่ไปกับคนไทยนานๆครับโอ้โหชื่นใจมากๆเลยครับเสียงปรบมือด้วยนะครับคือ mindset แบบนี้ต้องบอกครับยังไงที่เวทีใหญ่นะครับในงานเที่ยวไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิมนะครับเวทีอยู่ข้างหลังนี้แล้วนะครับเดี๋ยวตอนนี้ก็เปลี่ยนผ้าแดงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปบล็อกกิ้งข้างบนนี้นะปึ๊บอ้าวขนมาลูกสมมติขนมาปึ๊บขึ้นปึ้งขึ้นเตะปังอ้าวไอตัวนี้เป็นขึ้นลองขึ้นสูงก่อนลูกขึ้นแฮนด์พับเฟิร์นก่อนลูก1ตุ้มตุ้มลงปึ้งไปลาไม่นุ่นปลาพาเด็กไป6:30. So right now we're waiting for the live broadcasting signal from the Channel 9 and Hot HD. So please stay tuned. Okay, พบกันเลยครับ2565ปีท่องเที่ยวไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิมครับ Ladies and gentlemen, now I present to you the opening show of Thailand Tourism Festival 2022.
ครับให้กับการแสดงสุดพิเศษนี้ด้วยครับ2565ปีท่องเที่ยวไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิมครับโอ้โหสวยงามนะคะแล้วทำให้ทุกท่านได้เห็นถึงเสน่ห์ของเมืองไทยในทุกๆด้านจริงๆค่ะใช่แล้วนะครับกราบขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะฮะเป็นการแสดงที่พิเศษได้เห็นถึงรากฐานที่เปลี่ยนไปด้วยคุณค่าของประเทศไทยแล้วก็ผสมผสานกับความร่วมสมัยความล้ำสมัยนำพาเราไปได้พบกับความมหัศจรรย์ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยเลยนะครับค่ะ So do you like the show? It's amazing, isn't it? A big round of applause for the show. After I watch this show, I feel really wow, amazing. Talent is really
อดมากๆเลยนะครับโอ้โหเสียงปรบมือเป็นกำลังใจกับนักแสดงของเรานะครับโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะงั้นคุยกับนักแสดงทั้งหมดเลยดีกว่าอีกว่าเชิญเลยครับคุณยุ้ยครับคุณคิดว่าตอนที่คุณอายุเท่าน้องๆทั้ง4 คนเราทำอะไรกันอยู่ถามกันก่อนดีกว่าว่าแต่ละคนเนี่ยอายุเท่าไหร่กันบ้างให้แต่ละคนแนะนำตัวเองนะฮะคุณครูใช่ไหมครับวันนี้คุณครูผู้ฝึกสอนนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์ครับงั้นให้อาจารย์แนะนำตัวก่อนเลยค่ะครับผมอาจารย์ทรงเกียรติตั้งครับอาจารย์เบิร์ดหรืออาจารย์สอนผลลิงครับผมครับผมนะฮะน้องๆแนะนำทีละคนเลยชื่อเด็กชายชิวพงษ์พึ่งสายยานป.3/1อายุ8ปีค่ะชื่อเล่นชื่ออะไรลูกชื่อพีคค่ะน้องพีคคุณพ่อคุณแม่อยู่ไหนครับเนี่ยแปดขวบถ่ายวิดีโออยู่หรือเปล่าคุณแม่คุณแม่มาด้วยนะครับน่ารักมากเลยลูกชายคุณแม่เก่งมากเลยค่ะครับเนาะไปต่อไปเลยค่ะต่อไปครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายดีนานจุลทรัพย์อายุ10ปีชื่อเล่นชื่อดีนานค่ะน้องอะไรลูกดีนานนาน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 ใช่ไหมคะชื่อดีนานนานชื่อดีจังชื่อดีจังเลยครับคุณพ่อไหนกับใครครับลูกมากับคุณพ่อแล้วก็คุณย่าสองคนคุณพ่อคุณย่าอยู่ไหนเอ่ยโอ้น่ารักน่ารักมากเลยนะโอ้เก่งมากเก่งมากของเรานะครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงลุงอรุณเหมือนหานอายุ11ขวบค่ะชื่อเล่นชื่อน้องใบเฟิร์นค่ะใบเฟิร์น11ขวบเองหนูเก่งมากเลยลูกครับผมคุณแม่คุณพ่ออยู่ไหนครับมาไหมฮะโอ้น่ารักมากเลยนะน้องใบเฟิร์นท่านสุดท้ายจ้าลูกสวัสดีครับผมชื่อชายกวินพบแสงอุดมอายุ11ขวบครับชื่อเล่นชื่อว่าหนึ่งครับน้องหนึ่งโอ้โหเก่งทุกคนเอาปรบมือให้กับน้องๆทั้ง4คนรวมถึงคุณครูค่ะได้ไหมคะโอ้โหต้องสุดยอดมากๆไหมครับต้องบอกว่าอายุเริ่มตั้งแต่5ขวบนะฮะแล้วก็อายุ10ต้นๆแบบนี้ครับถามคุณครูก่อนเลยครับฝึกน้องๆยากไหมครับใช้เวลาฝึกฝนมากน้อยแค่ไหนครับเด็กพวกนี้นะครับใช้เวลาระยะเวลาที่เรียนนะครับประมาณเกือบ3ปีครับครับแต่ว่ามันอันนี้ขึ้นอยู่กับความสว่างครับอย่างน้องพีคเนี่ยฮะครับตั้งแต่ป.1เนี่ยสามารถพากโขนได้แล้วโอ้โหป.1เหรอครับป.1ครับผมสามารถพากโขนเป็นตอนได้แล้วฮะพากโขนเป็นตอนได้แล้วด้วยทำไมไม่ดูการ์ตูนเหรอลูกซักท่อนได้ไหมลูกซักท่อนได้ไหมลูกซักท่อนได้ไหมเอาหน่อยครับไม่กล้าเรียกเลยว่าเป็นน้าพี่อยากฟังลูกมาตบมือเพราะหัวเราะมาพระรามเจ้าผู้นายลิงสอนสีของท่านนี้ดีจริงยิ่งเมื่อถูกเราทั่วกายก่อนพิษร้อนเราดังเพลิงกรดแต่เหตุฉะไหนไม่ปริดปดชีพสังขารนี่หรือจะมาชิงสีดาคืนกลับไปธานีโอ้โหเสียงประมือกับน้องพีด้วยครับโอ้โหปลื้มใจแทนคุณพ่อคุณแม่จริงๆถามน้องพีหน่อยรอเรือรอลิงช้ากว่าพี่อีกลูกโอกาสนะครับได้ไปชมผลพระราชทานครับก็ได้ตึงซับตรงนั้นแล้วก็ชอบแล้วผมมีโอกาสได้มาสอนน้องพีก็ดีเนี่ยเขาก็ดูติดตามผมจากโขนตอนสืบมังคาเมื่อ2ปีที่แล้วครับพี่โขนพระราชทานครับตาผมรับบทเป็นหนุมานลบผีเสื้อน้องก็จำได้ครับแล้วก็มาคุณพ่อคุณแม่ก็บอกว่าอยากให้มาเรียนครูกับคณะไก่แก้วกับละครครับเด็กๆก็เข้ามาอยู่ในคณะทั้งเด็กๆทุกคนบางท่านเรียนจากสูตรวัฒนธรรมนะครับบางคนก็เรียนส่วนตัวกับผมครับผมงั้นพี่ขอถามทุกคนด้วยคำถามเดียวกันลูกอะไรที่ทำให้หนูๆทุกคนประทับใจในโขนแล้วอยากเป็นคนที่สืบสานศิลปะไทยเราต่อครับน้องดีนานๆครับพวกเรารักในศิลปะวัฒนธรรมไทยครับแล้วก็อยากจะสืบสานให้ศิลปะวัฒนธรรมไทยแบบนี้ครับอยู่ไปกับคนไทยนานๆครับโอ้โหชื่นใจมากๆเลยครับเสียงปรบมือด้วยนะครับคือ mindset แบบนี้ต้องบอกครับน้องเฟิร์นท่านต่อไปครับน้องเฟิร์นครับคือหนูเห็นในทีวีแล้วหนูรู้สึกชอบค่ะก็เลยลองอยากเรียนแล้วก็ชอบจริงๆเลยค่ะแล้วเราก็รู้สึกชอบแล้วทำออกมาได้ดีด้วยนะครับยอดเยี่ยมมากๆครับท่านสุดท้ายอันนี้แนะนำน้องหนึ่งนะครับเป็นพลักนะครับสามารถเล่นได้ทั้งหันมาก็เล่นได้นะฮะ
เล่นพระก็เล่นได้ได้2ตัวเลยเป็นทุกอย่างให้เธอใช่ครับลิงก็ได้พระก็ได้ในด้วยวัยแค่11ขวบถูกต้องอย่างน้องพีคนี่ก็เล่นลิงได้เหมือนกันครับออกพาลิงได้เหมือนกันครับทั้งที่จริงๆคนนึงกว่าจะเรียนคาแรคเตอร์หนึ่งใช้เวลาเรียนนานแค่ไหนครับถ้าเรียนตามเกณฑ์ของนาฏศิลป์นะครับก็คือตัวนึงเนี่ยอย่างเรียนเอกนาฏศิลป์เนี่ยม.1เนี่ย10ปีเรียนจบเนี่ยก็เป็นตัวละครแค่ตัวเดียวคือเป็นตัวลิงหรือเป็นพระหรือเป็นยักษ์ แต่นี่ระยะเวลา1ปี2ปีเนี่ยเขาสามารถเรียนรู้ทั้งตัวยักษ์และตัวลิงเข้าไปในเวลาเดียวกันครับโอ้ยเก่งจังเลยลูกน้องหนึ่งมีอะไรอยากจะพูดไหมฮะว่าอยากจะเชิญชวนให้เพื่อนๆเนี่ยมาสนใจโขนกันบ้างครับพูดได้เลยครับลูกก็อยากให้ทุกคนมาเรียนโขนครับเพราะว่าจะได้สืบสานวัฒนธรรมไทยนี้ต่อไปให้อยู่นานๆเลยครับโอ้โหนะฮะขอเสียงปรบมือนะครับให้กับทั้ง5ท่านที่อยู่บนเวทีอย่างนี้ด้วยนะครับนี่คือความหวังของชาติเลยนะครับสิ่งเหล่านี้จะอยู่คู่คนไทยตลอดไปนะครับแล้วก็จะเป็นสืบสานวัฒนธรรมแบบนี้ครับแล้วก็ถ่ายทอดต่อไปรุ่นต่อรุ่นครับนี่คือการแสดงนะครับนาฏยนวัตกรรมท่องเที่ยวไทยจากภาคกลางครับขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณครูนะคะขอบคุณน้องๆด้วยนะคะน้องพีน้องดีนันนาน้องเฟิร์นและน้องต้นนะคะปรบมือนะ4คนเลยสุดยอดเลยนะครับรวมถึงคุณครูผู้สืบสานด้วยนะคะเราฟังแบบนี้แล้วเราดีใจจังเลยพี่กิ๋